เป็นยังไงคะวันนี้มีข่าวดีให้เราได้ชื่นใจกันอีกแล้วค่ะวอลเลย์บอลลีเกาหลีจะมีทีมให้เราเชียร์เพิ่มอีกหนึ่งทีมแม่เมื่อวานก็ไม่ได้เชียร์ GS ค t e เท็ะดด้วยสิจริงๆก็เชียร์ GS นั่นแหละค่ะแต่ว่าเชียร์น้องโมเมงไงสาเหตุที่เชียร์ GS ก็เพราะว่าไม่อยากให้ทีม r e สปาร์มีคะแนนไกลกับ GS มากนั่นเองค่ะ ผู้เล่นไทยที่จะเดินทางไปเล่นในหลีกเกาหลีสด,สดสดร้อนร้อนอีกไม่กี่วันนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะแอดไม่อยากจะเดาค่ะเดี๋ยวก็รู้เองแหละวันนี้เรามาดูเกมการแข่งขันระหว่าง IBK ั n t o s กับ Pink Spider กันค่ะไม่ว่าเกมจะออกมาแพ้หรือชนะแต่ว่าการเชียร์ IBK คือเชียร์แบบมีความสุขเชียร์แบบได้ดูน้องชมพู่มันอิ่มอ,อกอิ่มใจอะนะ ก็ขอให้ชนะแล้วกันค่ะวันนี้พอใหญ่หน้าตาสดใสนะคะและนี่เป็นครีเพเยอร์ของทีมค่ะคิมกับผู้เล่น IBK อันทอแอดจำชื่อไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวมาดูเซตที่1กันเลยค่ะเซตที่1ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1น่ตอนหนึ่งนะคะ ดูสิใครจะขึ้นนำก่อนอ้าวเป็นพิงค์สไปเดอร์ขึ้นนำมาแล้วค่ะสองต่อนหนึ่งอ้าววินโลจอนสันไม่ได้ลงค่ะยังไม่ได้ลงนะคะตอนนี้ไม่รู้อนาคตเหมือนกันว่าจะใช้งานหรือเปล่าตอนนี้ IBK ีเนำไป5ต่อ3แล้วนะคะแม้ออกสตาร์ทดีมีลุ้นนะวันนี้นะ่ะนี่ลิฟโรคของ IBK วันนี้ก็ยังเป็นเบอร์14นะคะ ต้องเชีย IBK เยอะๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นพิงสไปเดอร์จะขึ้นนำหุ้นใดได้อ้าวตอนนี้คิมเป็นยังไงล่ะคิมเซิร์ฟเอค่ะอ้ยตายแล้วตายแล้ว พอพิงค์สไปเดอร์ขึ้นนำ้ำพ่อยายก็เรียกออกมาอบรมสั่งสอนเหมือนเชกเช่นทุกครั้งค่ะด้วยพลังพาวเวอร์เต็มร้อยเหมือนเช่นเดิมและตอนนี้ค่ะดูสิมาเปลี่ยนน้องชมพู่ของเราออกค่ะเพราะว่าเขาตีไม่ตายก็ลเลยเปลี่ยนมือเซตค่ะเผื่อว่ามือเซตจะทำให้ทีมชนะขึ้นมาทำให้ตัวตีตีแรงขึ้น อา้าวตอนนี้21ต่อ18แล้วพ่อใยจะทำยังไงล่ะพ่อใยอา้าวท้ายที่สุดก็เปลี่ยนน้องชมพู่ลงมาแต้มยังเท่าเดิมนะคะ IBK 18แต้มเท่าเดิมตั้งแต่น้องชมพู่ออกไปนะคะสุดท้ายก็แพ้ไปค่ะ25ต่อ18เอ๊ะเป็นความผิดของใครนะ มาดูเซตที่สองกันต่อค่ะสถานการณ์ของ IBK ดีมากเลยค่ะตอนนี้ขึ้นนำแล้วนะคะสองต่อหนึ่งค่ะผ่านไปแป๊บเดียวนะคะพิงค์สไปเดอร์นำแล้วค่ะ6ต่อแมาลุ้นแต้มนี้ว่าจะได้ไมเอามินยองตีไปติดบล็อกนิดนึงเอาตั้งมาให้น้องชมพู่เซตไมคม์ครับบีบุกลงไป7จต่อแค่ะ ไอบีเคยังตามหลังอย่างต่อเนื่องนะคะน้องชมพู่เซิร์ฟไปค่ะลูกนี้ยังได้บุกอีกครั้งหนึ่งให้ครัมบี้ค่ะครัมบี้ตีลงไปนะคะ10ต่อ11อแล้ว พอเตมไปที่14ต่อ11พเอใหญ่ก็เรียกมาวีนชุดใหญ่ค่ะคือถ้าเล่นอย่างนี้เอาชนะเขายากจริงๆค่ะคือที่จริงความสามารถของทีม IBK ก็ดีนะคะมีคนที่มีฝีมือหลายคนแต่ว่าลูกฮึดลูกที่มันแบบมีความพยายามลูกต้องการเอาชชนะมันยังน้อยกว่าทีมพิงค s p i ปเดมากเลยค่ะเพราะว่าพิงค์สไปเดอร์เขาเล่นเหมือนกับว่าเขามีคิมคอยกับ ตุนเพื่อนรวมทีมอยู่ตลอดค่ะใครเล่นไม่ดีอาจจะโดนคิมโบกได้นั่นเองตอนนี้แต้มสูซสีค่ะน้องชมพู่เซิร์ฟไปให้เขาบุกกลับมาเป็นแต้มของเขานะคะวันสองวันนี้ก็มีข่าวค่ะว่าทางคิมออกมาขอบคุณเจเจของเราที่มีส่วนช่วยในการดิววิโลจอนสันเข้ามาเล่นให้กับพิงค์สไปเดอร์ โอ้โหก็ดูแล้วคิมเขามีบทบาทมากเลยนะคะกับการทำทีมค่ะอ้วพยาย่เรียกมาสอนอีกรอบหนึ่งตอนนี้ IBK ได้เซตพอยต์ค่ะโอ้โห24ต่อ22ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะคะโอ้ยจะได้เซตนี้ไหมนี่มันได้ขนาดนี้24ต่อ22เซตนี้มันต้องได้มันต้องได้เอ้า ดูสิเขาตามมาเป็น23ต่อ24ไม่เป็นไรค่ะยังได้เซตพอยต์อยู่มีลุ้นมีลุ้นอ้าวรับเซตตีครอมบี้ตีลูกนี้อะไรติดบล็อกโอ้ตายตายตายขึ้นมาเท่ากันนะ่ะและสุดท้ายเป็นไงแพ้ไปค่ะ26ต่อ24แบบเสียอารมณ์มากๆ นี่แหละค่ะ IBK IBK อันทอตเซตที่สค่ะเซตที่สก็รู้สึกว่าหมดกำลังใจเชียร์แล้วนะคะยังไงก็ได้อ่ะไวๆแล้วกันไม่อยากยืดเยื้อดูนานละไปดูไทยลันเหลีกดีกว่าค่ะพิษณุโลกเจอกับไดมอนด์โฟรพิษนุโลกทั้งใจค่ะทั้งพอใหญ่แล้ว IBK นะ่ะหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเลย พิษณุโลกวันนี้ก็ไม่มีกับตันจูนค่ะกับตันจูนของออดบาดเจ็บมาอแอบมาดู I b บีคสักหน่อยค่ะตอนนี้แต้มอยู่ที่8ปต่เอเจอ่าวแล้วนี่เอามือเซตของอ้ยเอาน้องชมพู่ของแอดไปไหนอีกแล้วเนี่ยทำอะไรของเขาเนี่เปลี่ยนเอามือเซตคนนี้ลงมาอีกแล้วคิดอะไรไม่ออกก็เอามือเซตออกอะไรของพ่อใหญ่เนี่ย แก้เกมได้แค่นี้หรือพ่อใหญ่แพ้30ไปเลยดีกว่ามาั่งอ่ะเราแวะไปดูหนุ่มๆกันดีกว่าค่ะดูหนุ่มหล่อนไทยแลนด์เลกกันดีกว่าอา้าวแล้วนี่เป็นยังไงเอา้าพิษณุโลกของอาจตามหลังแล้วเมื่อกี้ยังนั่มอยู่ต้องหลายตามโอ้โยอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจสักอย่างเลยวันเนี้ยไดมอนด์ฟร์ยีต่อ21่อแล้วค่ะอา้าพิษณุโลกสอบส,บส,บสบ เขารับเป็นยังไงตีไปเอาติดบล็อกค่ะติดบล็อกพิษณุโลกอา้าวนี่ไงกับตันจูนของอาดอา้าวเมื่อกี้ทำไมเราไม่เห็นนะเนี่ยเราก็ว่าขาดกับตันจูนไม่ได้นะพิษณุโลกอ่อา้าวทีนี้ก็ไทแลนด์ลีกยาวๆเลยอย่างเงี้ยไดมอนฟูดไดเซ็พอยแล้วก็ไดเซตนี้ไปแล้วค่ะโอ้ยมันเป็นวันที่เจ็บ วดรวร้าววันนี้ไม่ใช่วันที่สวยงามของแอดจริงๆค่ะ25ต่อ22มาดู IBK อีกสักครั้งตอนนี้ตามไปโนแล้วค่ะพิงค s p i ปเดอร์นำไป17ต่อ14แล้วะแล้วโคดก็เอาน้องชมพู่ของเราลงมาแล้วโก่จังอบโหรบุอนก่โโอ้ออออ <g ül üyor> <c oughs> แล้วพอตม้มไอบีเคโดนทิ้งห่างเยอะๆเพราะใหญ่อารมณ์ดีซะง,งั้นล่ะค่ะหัวเราะร่าเลยบอกว่าช่างโพช่างโพ <c oughs> ความสนุกเริ่มบังเกิดแล้วค่ะแต้มมาเท่ากันที่22ต่อ22น้องชมพู่เซตเอาซึ่งจูตีลูกนี้เขายังรับได้นะคะเอาคิมบุกกลับมาเป็นยังไงยังทันอยู่ย เอาตรงแก้บอลไปค่ะพิงค์สไปเดอร์จะได้บุกแล้วคิมขึ้นไปตีลูกนี้ IBK ก็ยังรับไว้ได้นะคะและเป็นไงเป็นไงอ้าว i อ k ได้แต้มค่ะลูกนี้โอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ดูพ่อใหญ่ก่อนค่ะกับตันจูนไว้ทีหลังนะคะมันลุ้นกันเอา้า I b k บได้เซตพอยต์ค่ะและลูกนี้คิม คิมทำอะไรเนี่ยคิมตีออกไปเองคิมแกล้งเล่นละครหรือเปล่าอ่ะฮึออีสิบห้าต่อยีสิบสามค่ะได้กำไรได้ดูอีกหนึ่งเซตค่ะต้นเซตที่4 i ไอบเคตามหลังอยู่3ต่อ5ค่ะตอนนี้กลับตันจูนของอาจก็ภ่ายแพ้ย่อยยับเลยค่ะในเซตที่สองมาเชียร์น้องชมพู่ต่อค่ะ15ต่อ12ตามหลังตั้งสาตาม ดูสิจะได้แต้มนี้ไหมเอาเขาตีออกไปเองค่ะขยับขึ้นมานิดหนึ่งตอนนี้พิงค์สไปเดอร์นำไป20ต่อ18แล้วนะคะ IBK จะกลับมาได้ไหมละ่ะเฮ้อถ้าทางจะยากแล้วครัมบี้ก็ดูเหนื่อยล้ามินยองเสิร์ฟไปเอาเขาเซตมาให้คิมคิมขึ้นไปตีลูกนี้เกินกำลังจะรับไหวค่ะ21ต่อ18 โอ้ยไม่น่าเชื่อค่ะตอนนี้เขาได้หมัดพอยแล้วค่ะตอนแรกเสมอกันที่23ต่อ23ตอนนี้แต้มไปที่24ต่อ23และเรนะตบลูกนี้ออกไปค่ะโอ้ย2 4เท่ากันไม่ต้องชาเลนไม่ต้องชาเลนโอ้ยไอบีเคมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเสร์ไปได้ลุ้นแล้วเอาเซตมาให้แล้วลูกนี้ยังเป็นยังไงล่ะเรนะ ตีติดตะข่ายไปเองนะคะโอ้ย IBK ได้เซตพอยต์แล้วค่ะมาลุ้นลูกเซตพอยต์ของ IBK กันค่ะเอาเสิร์ฟแล้วรับเป็นยังไงเซตให้แรนะขึ้นไปตีเอา IBK ยังดักไว้ได้ค่ะได้สวนคืนครัมบี้ยอดลงไปโอ้โหได้เซตนี้แล้วค่ะ26ต่อ24 มาเสมอกันที่2ต่อ2เซตเดี๋ยวมาดวลกันในเซตที่5โอ้ยไม่น่าเชื่อสนุกมากๆมันมากๆค่ะตอนนี้ลืมพิษณุโลกหมดแล้วตอนเซต IBK น้ำยู่3ตสองนะคะ,ะโค้ดมาชาโลเรียกขอเวลานอกแล้วค่ะแอดก็เริ่มเสียงแฮบแล้วนะ IBK ี IB K, น้ำยู่5ต่อ4ค่ะลูกนี้เรนะตีลงไปค่ะแต้มมาเท่ากันที่5ต่อ5ตอนนี้6ต่อ7ค่ะน้องชมพู่เซิร์ฟค่ะ เอาวขึ้นไปตียังรับไว้ได้ค่ะไอบีเคจะได้บุกกลับคอมบี้ตีลงไปเจ็ดเท่ากันแล้วค่ะคิมเป็นอะไรพลิกจอไปดูค่ะแมสพอยต์แล้วก็เป็นโอ้ยไดยมอนฟูชนะพิษนุโลกไปค่ะ3าต่อศูนเซตเลยทีเดียวช,ช็อกช้ำระกรำรอุรา มาดู i b บเต่อค่ะตอนนี้ตามหลังเขาเยอะเลยอะ่ะสมต้ม8ต่อสิอโอ้ยแย่แล้วสิเต่อสิอค่ะเอาสิบต่อ10ค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอาลูกนี้น้องชมพู่ของเราบล็อกได้ค่ะเป็นสิอต่อ13โอ้ย ลุ้นมากๆค่ะตอนนี้เป็นแมทพอย์ของเขานะคะไอพีเคเป็นยังไงเอายังได้อยู่ยังได้อยู่น้องชมพู่ตั้งไปอา้าทีนี้เขาได้สวนแล้วสิสวนแล้วเอา้ายังได้อยู่น้องชมพู่เซ็เอา้าขึ้นไปตีลูกนี้โอ้ยเป็นยังไงล่ะได้แต้มได้แต้ม12บต่อส4 IBK เคซิร์ฟค่ะเป็นแมตช์พอยต์ของเขานะคะจะได้ไหมเอ้าโอ้ยเรนะตีลงไปค่ะตีลงไปแล้วทำไมร้องไห้แล้วเนี่ยอุ้ยน้ำตาแตกน้ำตาแตกอุ้ยอุ้ออตายแล้วตายแล้วสาวญี่ปุ่นเขาไม่ร้องไห้กันนะอ้ยอยู่เกาหลีมากดราม่าสะงั้นแหละอุ้ยชนะไปค่ะ3มต่อ2เซต สนุกมากๆค่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้ววันนี้คิมได้ MVP ไปนะคะแบ่งตามมาได้หนึ่งตามก็ยังดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาทำการวิเคราะห์อาจขอเวลาไปกินข้าวหน่อยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ